ค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องจัสป่าอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะยินวอนั่นเองค่ะตามที่ชื่อคลิปด้านล่างเลยก็วันนี้นะคะจะมาเรียกชั่นนะคะรายการ WXY นะคะ EP 2แล้วทุกคนใช่ที่ทุกคนรอคอยอยู่นะคะนี่ก็รอคอยมาคอมเมนต์แล้วเมื่อไหร่จะลงคะเมื่อไหร่จะลงคะวันนี้มาลงแล้วนะคะทุกคนก็อยากดูแล้วใช่ก็ขออภัยจริงนะคะในความล่าช้านี้นะคะมาดูกันเลยกว่าเนาะEP ที่2นะเจเรล่ะคือเอา EP 2ลงก็คือ EP 3ออกแล้วออกแล้ว EP 3วันพรุ่งนี้รู้เลยนะว่าถ่ายวันไหนว้ายโป๊ะเหรอเนี่ยเป็นการที่แบบอดใจมากอะชอบคืนมาหน้าฟีดโอ้ใช่อยากดูนะคะแต่ว่าที่ถ่ายล่าช้าเพราะว่าต้องรอกลับมารอด้วยนะคะทุกคนเอาไอ้นี่เฮ้ยจะเย็นไหมสวัสดีครับไปอะไรไปสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ WXY ครับผมเราไปทำอะไรครับไม่รู้เราอยู่ที่ร้านทิ้งเฮ้ยเสื้อขาวดำเหมือนเราเลยเฮ้ยเพิ่งสังเกตเหมือนรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยวันนี้เราจะมาลองทำเล็บกันนะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วเราสองคนเนี่ยไม่เคยทำเล็บมาก่อนก่อนจะทำเล็บตัดเล็บก่อนไหมเอ๊ะทำเล็บเหรอสองคนเนี่ยไม่เคยผมตัดเล็บยังขี้เกียจเลยโน้ไม่รู้อะฉีกเอาอย่างเดียวเฮ้ยเราคอเดียวกันมันเป็นอวัยวะส่วนที่เหมือนเราไม่ได้ให้ความสำคัญมันว่าทำไมถึงต้องนั่นหลานทำเล็บหรอผู้ชายเหรอเพราะว่าเขาเราบอกยากแต่การเทเล็บเฉยๆเนี่ยมันธรรมดาไปนะครับเพราะว่ารายการระดับ WX ว่าระดับไหนคนระดับรายการ WXY ของเรานะครับเราก็ต้องมีอะไรมาแข่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแข่งกันเทเล็บนะครับว่าใครจะมีความสามารถด้านการเทเล็บมากกว่ากันครับผมโอ้โหจะรอดไปเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยเลยดีกว่าครับใครจะเป็นให้ใครก่อนเพื่อจะรู้สึกว่าปากเปล่าหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่สิเริ่มเลยครับโอ้ขอร้องแรกตัดเล็บก่อนกันเขาบอกใช่เลยอุ้ยผมยังไม่เกิดมาไม่เคยตัดเล็บให้คนอื่นเลยนะอืมตัดตัวเองก็ไม่เคยเหมือนกันเนาะความฟินแบบหายไปเลยวิ่งผ่านแล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ตอบโจทย์แล้วดีแล้วดีแล้วแค่นี้แหละเอ้ยนี่เขาแฝงความหมายด้วยนะกันเลยออกมานอกมีความหมายผมเชื่อว่าเขาตั้งใจแล้วมันมีความหมายแฝงเป็นในเชิงนามธรรมตั้งใจอยู่แล้วหัวเข็มแค่นี้ไงก็จะไปตัดเท่าทำเยอะอะไรเนี่ยมันมีทั้งหมดมันมีผมไม่อยากจะล้างออกเอาจริงๆพี่ช่วยล้างคิดนะฟังอย่างนะครับขออนุญาตตัดเล็บคุณก่อนครับก็จริงครับแต่ว่างานมันปล่อยวันไม่ได้นะต้องเมีย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 นะเฮ้ยคุณดูเก่งนะคะอ๋อจะเข้าเมียแล้วนึกว่าแบบเป็นเชฟมีการโคนไม่เคยโคนงานศิลปะที่ผมทำเนี่ยคุณต้องหลับตาคุณจะเห็นกระบวนการทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไปแบบพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณหลับตาได้ครับผมไม่เกลียดคือคุณก็จะรู้สึกแบบหนักๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆใช้ทุกทีเลยเฮ้ย
เยอะมากใช่ไหมเฮ้ยหลุดไม่ใช่ไม่ว่าอะไรนะโอ้ยไหนดูคนดูโจมหน่อยไหวมากโคติดยังเบี้ยวเลยมันไม่ได้ติดมันว่าก็ต้องชอบแล้วแหละแม่แป๊บเดียวคือแบบเล็บยาวเล็บยาวต่อไปเนี่ยมันคือของจริงนะคือการแข่งขันจริงลูกค้าจริงนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ซ้อมเนี่ยให้ผมแก้แล้วผมก็ไม่ยิ่งมีโอกาสซ้อมกับเล็บเลยอ่ะหนาวแหละอ่ะครับวันนี้มาทำลายอะไรดีครับขอเป็นปีของความรักแล้วกันไม่ว่าด้วยเรื่องความรักผมไม่เคยแพ้ใครผมแพ้คุณครับโอ้ยเฮ้ยมันเป็นพลังงานบางอย่างที่แบบมันอยู่เหนือการควบคุมของมันดูดีนะถ้าเกิดผมขอให้เริ่มใหม่อีกรอบนึงได้ไหมครับความรักของเราผมนะครับมันไม่ใช่ความรักเนี่ยถ้าสมมติว่าจะรักอะไรยังไงทำไมต้องปิดใช่ยาย่าบล็อกไอจีต่อให้เล็กฉันก็อยากจะให้เขาทำให้ไม่ล้างด้วยนะของคุณลูกค้าเขาทำยากไหมคะคุณไม่ครับคือเป็นเล็บที่ง่ายที่สุดที่ผมเคยทำมาเล็บแรกเข้าเลยเล็บแรกครับเห็นแล้วก็อยากทำเล็บเลยอ่ะสองคนก็ดูเหมือนไม่ทำเล็บนะที่ทำออกมาเป็นสีดำงงมากนะคะอันนี้มันคือยังไงเขาก๊อปปี้ผมเรียกก่อนเขาก๊อปเขาก๊อปผมใช่ครับใช่ครับทำไมคุณไม่เกลียดไปคะไม่เพื่อที่จะให้เล็บของคุณผู้หญิงเนี่ยไปในทิศทางที่เดียวกันผมก็เลยต้องยอมเลือกสีดำไงใช่คือผมคำนึงถึงองค์ประกอบของสินเฮ้ยสวยเด้อได้อยู่เด้อทำงานศิลปะมันยังอินอยู่อ่ะอาร์ติสต์เลยว่างงและขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังแล้วว่าคอนเซ็ปต์ความรักที่คุณเพ้นมันเป็นยังไงให้ลูกค้ารบกวนโชว์งานหน่อยค่ะเดี๋ยวก่อนอย่างที่บอกไปครับคอนเซ็ปต์ของผมคือความรักมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณที่เราควบคุมไม่ได้ของสิ่งในชีวิตเลยออกมาก็คือความรักเป็นสิ่งเดียวที่มันจะไปทุกที่แม้ว่ามันจะอยู่สุดอวกาศผมก็เลยให้ตีความว่าเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดจักรวาลแล้วกว่ามันคือความรักป่าจนมีสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับก่อตัวขึ้นมาเป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งความรักมันหล่อหลอมเนี่ยอันนี้คือสิ่งมีชีวิตแม่ลูกคู่แรกก้อนหินก้อนนี้ที่มันมีไรชีวิตชีวาเริ่มมีชีวิตขึ้นมาก้อนหินเป็นแม่ลูกขึ้นมาเรื่อยๆมันมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นหัวใจก็คือตัวแทนของความรักแล้วสุดท้ายมันล้นออกมาจากจักรวาลผมเลยให้คอนเซ็ปต์ว่าถ้าเกิดเรามีจักรวาลคู่ขนานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความรักมันจะไปได้ทุกที่เลยอีกนิดนึงก็เต็มมือแล้วใช่คอนเซ็ปต์ของผมนะครับถ้าความรักไม่ใช่ความรักถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดอันนี้คือหนึ่งในบุคคลที่ผมรักครับอ๋ออ่านว่าอะไรอ่านคืออ่านไปบอกแล้วผมรักใครบอกแล้วผมรักใครและนี่คือการตัดสินรางวัลผู้ที่เพ้นเล็บในคอนเซ็ปต์ความรักได้ดีที่สุดโดนใจลูกค้าได้แก่แล
และโฆษณาได้แก่ถ้าให้วอนี่ก็พรีเซนต์แล้วแหละเออให้พอพรีเซนต์จริงๆอ่ะเอ้ยมันแล้วหล่าวเลยอ่ะเอ้ยกำลังจะพูดเลยตัดกล้องเหมือนก่อนได้จะได้ของว้าวถูกใจเลยครับถูกใจมากทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนดูแบบพันนาโวหันเก่งพันนาโวหันคำชมเลยแข่งเก่งบอกละใครคนเล็บเราอย่างเงี้ยไม่ได้เปล่านี่ไงคนเล็บเราเอ้ยเอ้ยเธอทำออกมาได้ถูกต้องแต่ตามเต็มแต่แค่เธอทำผิดที่ชนะไม่ใช่ผิดเพราะเข้าใจไหมก็เข้าใจเข้าใจกันปลื้มมากครับมันมีความหมายมีความหมายซึ่งผมแบบรังสรรค์ด้วยชีวิตจิตใจของเขาไปแล้วเป็นยังไงให้ที่คุณแพ้แล้วยอมรับนะไม่เป็นไรก็เข้าใจได้ถึงแม้ว่าผมจะทำตรงคอนเซ็ปต์ก็ตามไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็แพ้มาตลอดแพ้อะไรอ่ะแพ้อะไรอ่ะเฮ้ยรุนแรงแล้วเราเนี่ยเขินแล้วรุนแรงเขินแล้วรุนแรงโอเคค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากครับถึงว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแหละที่ผมชนะแต่ส่วนน้อยนะไอ้น้องก็เก็บแชมป์เอาไว้แชมป์มันมันหล่นนะเอ้ยชงเก่งมากอ่ะเอ้ยผมมีความปลอบใจนะครับเตรียมมาให้มันเหมือนจะเป็นหมาเลยไปดูไหมปลาไหนอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเรื่องเซอร์ไพรส์เหรออ๋อเดี๋ยวนั้นว้าตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่เรียกอะไรอ่ะตรงนี้เลยเป็นพี่กินไอ้โดนัทอย่างเดียวก็คอแห้งเลยมีน้ำป่ะไม่ใช่ปัญหาไม่เลยกาแฟจากดีแอนเดลิก้านี่ต้นทุนเลยเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันได้มาฟรีแค่เออรู้ได้ไงวะก็เป็นดีแท็กแพลตินัมบลูเมมเบอร์ไงเป็นอยู่เหมือนกันรู้เลยพวกนี้ไม่เสียเงินสักบาทแต่ว่าถึงได้มาฟรีเนี่ยเราก็เต็มใจมาให้นะเพราะว่าดีแท็กรีวอร์ดเราก็เต็มใจเอามาให้นะมันมีอะไรบ้างไหนพูดน้อยหมดเลยไปทำคำที่ดีตามมาเลยนี่เลยไม่ใช่เขาให้ร้านรถฟรีครับแล้วก็มีบริการแบบส่วนรถมือถือและอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือเฉื่อยบนท้องถนนแล้วก็มีที่สำคัญบริการผู้ช่วยส่วนตัวด้วยถ้าผู้ช่วยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเป็นมันมีอยู่แล้วเฮ้ยแล้ว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 เฮ้ยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดีนี่มันตัดบททุกอันเลยให้พวกเรานะคะก็สําหรับใครที่เป็นสมาชิก Dtac Platinum Blue Member ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางร้าน Pink Ariel Ariel ด้วยนะคะ Sweetie Cafe อย่าลืมนะครับติดตามรายการ WFY นะครับทุกวันที่1และวันที่16ทาง Facebook นะครับลูกกี้แล้วก็ YouTube Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับครับมาชาวตอบกับน่ารักมากเลยเหรอเล่นเปรี้ยวแล้วเนี่ยวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า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 ไปเฮ้ยวัดวิวหญิงดูจบแล้วนะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับเรียชันนะคะ W X มานะคะ EP ที่สองนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ได้มาทำให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะเป็นไง EP สองสนุกยังน่ารักเหมือนเดิมยังน่ารักเหมือนเดิมน่ารักมากความเล่นใหญ่ของคู่ใช่ความแบบหยอดเอ้ยหยอดเกย์แบบแหมมาเต็มมาเต็มมากนะคะรายการนี้น่ารักมากนะคะทุกคนสามารถไปรับชมได้นะคะที่ Cooking Thailand นะคะ Channel Cooking ของ Thailand เลยนะคะรับก็วันนี้ก็มานี้แล้วกันนะคะยังไงก็ถ้ายังอยากให้เราทำรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะหรือว่ารีเฟซคลิปไหนก็ได้เนาะเกี่ยวกับดิงวอลหรือเกี่ยวกับใครก็ได้นะคะคอมเมนต์มานะคะเหลือจะทยอยทำให้เรื่อยๆเลยเนาะวันนี้ก็
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Jazz Bar นะคะตรงนี้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย